เป็นไงกันบ้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์นะครับต้องติดตามกันทุกสัปดาห์เลยและไม่ต้องติดตามที่ไหนติดตามที่นี่เลยในช่วงมอเตอร์อัปเดตในมอเตอร์ชาแนลของเรานะครับเข้าสู่ช่วงเทสต์ไดฟ์ของเราในวันนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้มอเตอร์ชาแนลจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับรถ SUV อัจฉริยะจาก1ค่ายนั่นคือจากค่ายนิสสันนั่นเองแหละนะครับผมกับนิสสัน Xtail นะฮะชื่อเต็มๆเลยเดี๋ยวผมบอกอย่างเป็นทางการเลยครับนี่คือ New Nissan Xtail2019นั่นเองนะฮะ Drive Your Inspiration หรือว่าเรียกสั้นๆง่ายๆคือ Nissan Xtail 2019 Hybrid นั่นเองแหละนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่เนลสวัสดีครับพี่เนลเนี่ยมาจากนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวแทนนะฮะจาก Xtail Club Thailand ใน Facebook Fanpage นั่นเองนะฮะโอ้โหนั้นมีสมาชิกเยอะไหมครับพี่เยอะครับเยอะมากเลยเป็นหมื่นเลยโอ้โหเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตคุยส่วนตัวก่อนพี่เนลตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้เป็นเซลล์ครับผมอยู่ที่ Nissan Mega 4.0 เอ้ยเรียกว่าตรงสายโอ้โหเรียกว่าตรงสายแล้วคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราจะได้เรื่องของความรู้ความสุขสนานที่ผมบอกคุณผู้ชมไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสต์ไดรฟ์กันเกี่ยวกับ Nissan Xtail ตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมเป็นไม่ได้เลยครับเป็นตัว Nissan Xtail นะฮะตัวใหม่เลยความผูกพันหรือว่าความสัมพันธ์กับ Nissan Xtail ของพี่เนลแล้วมันมีเป็นมายังไงบ้างครับเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆหน่อยฮะถ้าถึงพูดถึงความผูกพันผมก็ได้อยู่ในต่อ Xtail เนี่ยตั้งแต่ออกมาตั้งแต่เป็น all new ตัวแรกนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมใช่ก็เลยผูกพันกันมาได้ขายได้ไปอบรมใช่ก็เลยได้รู้ในส่วนสมรรถนะของมันว่ามันโอเคมันดีอ๋อนะครับผมเรียกว่าอบรมด้วยได้ขับด้วยแล้วก็เป็นเซลล์ขายด้วยโหที่นี่ครบจริงๆเลยนะครับนะฮะครบทุกเรื่องเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่เนลเนี่ยถ่ายทอดเรื่องของ Excel ต่างๆนะทั้งตัวเก่าตัวใหม่รวมถึงนะฮะตัว Minor Change ตัวนี้ด้วยให้กับคุณผู้ชมนะครับผมได้ทราบกันนะฮะถึงข้อดีสมรรถนะนะฮะหรือว่านะฮะดีไซน์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ใช้รถทุกคนเนี่ยได้ทราบกันแม้จะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าหรือว่าคนที่ใช้อยู่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ใช้อยู่แล้วบางคนเนี่ยยังไม่รู้ฟังก์ชันบางตัวด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวไว้ได้ติดตามกันพร้อมกับเทสต์ไดรฟ์ในวันนี้กับ New Nissan Xtail Hybrid 2019ตัวนี้ด้วยพร้อมแล้วพี่เนลนะฮะคุณผู้ชมพร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้วครับผมแมนมากครับพี่เนลขับก่อนเลยครับผมได้ครับผม ผมเป็นผู้ดำเนินรายการที่ใช้แขกรับเชิญขับก่อนนะฮะมาตามมาเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเข้ามาอยู่ใน New Nissan Xtail แล้วล่ะนะฮะโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นลูกค้า Nissan อยู่แล้วพี่เนลผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกค้าเผื่อว่ามีคุณผู้ชมนะครับกำลังจะตัดสินใจซื้อ Xtail ตัวใหม่นี้สักตัวนึงนะเดี๋ยวถามพี่เนลก่อนว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัว Minor Change นะครับมีข้อแตกต่างมากน้อยขนาดไหนครับก็ที่มาก็คือเพิ่มออปชันเข้ามาให้นะครับเราต้องมองถึงออปชันก่อนว่าออปชันในตัว 2.5 ครับ VL ก่อนครับผมเขาก็ยกมาใส่ในตัว Hybrid ให้แล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากภายในก่อนนะคุณผู้ชมครับผม Xtail นี่ถือว่าเป็น SUV ที่คือมีความแบบมีความเป็น4 wheel อ่ะคือมันเป็นความว้าวอย่างนึงนะพี่ที่แบบเฮ้ย Xtail ตัวนี้เนี่ยคือเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงมากนะพี่เนลอันนี้ข้อที่จริงเป็นไงทางนิสสันเนี่ยเขาอยากให้รถ SUV นะครับมีความปลอดภัยมากเนื่องจากลูกค้าส่วนหนึ่งที่ซื้อรถตระกูลเนี้ยครับเขาจะชอบในเรื่องของความปลอดภัยและสมรรถนะของมันค่อนข้างสูงครับเขาก็เลยจัดออปชั่นในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยมาให้เต็มงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นภายในรถก่อนแล้วกันนะครับผมก็เรียกว่าดุๆเหมือนกันนะแต่งสไตล์แบบว่าสปอร์ตนะครับผมไม่ค่อยไม่ได้แบบออกแนวหรูอะไรขนาดนั้นนะพี่นะผมว่าเท่ดีนะฮะในโทนนี้ในโทนอย่างนี้ในของ Xtail นี่มีโทนเดียวป่ะครับหรือว่ามีตอนนี้มีโทนเดียวแล้วครับนะครับคือโทนดำแบบนี้ถูกไหมฮะพี่ใช่ครับผมครับผมก็จะดูสปอร์ตขึ้นฮะโฉบเฉี่ยวขึ้นครับคือต้องบอกว่าภายในรถมันก็เป็นข้อสำคัญนะครับทำให้ลูกค้าความรู้สึกว่าเราขับรถหรูแต่เราได้ดูเวลาเข้ามานั่งจริงแล้วมันดูรู้สึกว่าสปอร์ตสวยในหลายๆอย่างคือผมเนี่ยเป็นลูกค้าของ Nissan อยู่แล้วฮะคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากรู้
ความเอนเตอร์เทนเมนต์ในของนิวนิสสัน Excel คันนี้หน่อยพี่เนลว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะเริ่มที่วิทยุกันหน่อยอ่ะเรามาพูดถึงฟังก์ชันของวิทยุกันเนาะครับผมว่ามันทำอะไรได้มั่งฮะ1ครับผมเนวิเกเตอร์ผมว่ามันฉลาดมากเลยนะฮะฮะนี่คือ1แผนที่เนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วครับผมเสิร์ชหาข้อมูลนี่อันนี้ลองดูอันนี้นะฮะลองมาดูกันเลยเฮ้ยเราอยากไปไหนเราอยากไปไหนเราเสิร์ชหาได้เลยเฮ้ยพี่เนลนี่มันหน้าตาเหมือนในโทรศัพท์เราเลยอ่ะใช่ครับผมเฮ้ยมันดูง่ายมากเลยนะง่ายครับโอ้ง่ายมากแล้วมันก็บอกเส้นทางที่ผมว่าค่อนข้างตรงเลยแหละเพราะว่าเนวิเกเตอร์นี้เป็นของ Garmin ในส่วนของฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับผม1ก็คือฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงก่อนครับผมครับผมคูลคอนโทรลเออคือรับโทรศัพท์เนี่ยใส่มาให้หมดแล้วอยู่ตรงนี้เลยอยู่ในฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับตัว New Nissan Excel ตัวนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมาเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยครับผมถูกไหมพี่ใช่ครับอธิบายตรงนี้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยฮะก็คือเดิมทีครับก็ไฮบริดเนี่ยเขาก็เอาตัวในระบบขับ4มาใส่ให้ครับผมเพื่อที่จะตอบสนองลูกค้าในการใช้งานที่มากขึ้นต้องเข้าใจก่อนว่ารถที่มีระบบครับเซ็นเซอร์ล้อเซ็นเซอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยหลายๆอย่างพวกครับการยนต์ตัวการรถถลายลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีในระบบ 4-wheel ระบบนี้จะทำงานต่อเมื่อลูกค้าเปิดโหมดครับผมครับผมเปิดโหมดตรงนี้บิดมาที่ออโต้โอเคถ้าจอขึ้นว่า 4-wheel โอเคนี่ตอนนี้ระบบเซ็นเซอร์ล้อทุกอย่างทำงานหมดแล้วเกียร์ตัวนี้มันมีข้อดีไงบ้างพี่เดียวเกียร์ CVT ครับมันเป็นเกียร์ที่ต้องบอกนี้ก่อนเนาะ CVT กับออโต้ต้องแยกตะกุดกันนะอ่ะฮะ CVT อะครับมันเป็นเกียร์ที่เล็กกว่าครับผมแต่มันมีอัตราการจำสมองกลของมันอัตราการจำนะครับในCVT รุ่นใหม่ตอนนี้อยู่ที่ 1,000 ลูกแบบเพราะไอ้ความจำของมันเนี่ยครับมันมีส่วนที่ทำให้รถได้ประหยัดน้ำมันมากพอมันจำเสร็จว่าเราขับอย่างงี้ระบบเกียร์นะครับมันจะจำแล้วมันก็จะไปปรับเปลี่ยนของมันเองอ่ะฮะใช่พวกนี้มีกล่องควบคุมโอ้โหยิ่งฟังยิ่งครบเครื่องจริงนะฮะกับ New Nissan Excel ตัวนี้นะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกมาเลยตลอดทางนะครับครบเครื่องจริงๆนะทุกอย่างทั้งสมรรถนะแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงความอัจฉริยะด้วยแหละนะครับพี่เนลครับผมถามสั้นๆง่ายๆเลยทำไมต้องเป็น Nissan Excel Hybrid 2019ตัวนี้ครับผมก็คู่อันดับแรกนะคุ้มค่าก่อนครับผมคุ้มเงินสมรรถนะผมว่าเพอร์เฟกต์ครับกับรถในเซกเมนต์นี้ครับผมนะฮะเรียกว่าเราได้เห็นตรงกันแล้วผู้ชมนะครับเห็นตรงกันหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยนะฮะไปเทสต์ได้เลยที่ศูนย์นิสสันทั่วประเทศครับผมเอาอย่างของพี่เนลอยู่ที่ไหนย้ำอีกทีคุณผู้ชมฟังนิสสันเมก้าครับ 4.0 ติวานนท์แล้วเดี๋ยวจะไปเดือนนี้จะเปิดสาขาใหม่ที่ดอนเมืองครับผมนะฮะก็ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมีรถนะฮะรุ่น Excel ตัวนี้นะครับให้เทสไดฟ์กันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมทุกอย่างนะฮะในการเทสไดฟ์ในมอเตอร์ Channel ไปทดสอบกันเองได้เลยนะฮะถ้าถูกใจก็จับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เนลมากเลยทีเดียวนะที่เป็นตัวแทนนะของ Excel Club Thailand ที่มาร่วมพูดคุยกันและให้ความรู้บ้างมาให้กับคุณผู้ชมเลยนะฮะขอบคุณพี่เนลมากครับคุณผู้ชมครับ Motor Channel เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าว่า Motor Channel จะนำรถรุ่นไหนมาทดลองขับกันนะฮะแล้วก็ถูกใจหรือไม่ถูกใจนะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ไปจัดการกันได้เลยนะครับผมสำหรับการเป็นเจ้าของก็ดีไปทดลองขับก็ดีนะฮะแล้วก็ข่าวสารต่างๆในช่วงต่างๆนะฮะของ Motor Channel นะครับผมอย่าลืมฝากกันไว้ด้วยนะฮะติดตามชมรายการย้อนหลังกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือที่ Facebook Fanpage ของ Motor Channel ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ